ลูกอยู่ในมือแม่แต่แม่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยอ่ะแม่แล้วตอนนี้เรามันพูดอะไรไม่ออกนะคือมันเรามันสูญเสียโดยที่เราไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดกับเราส่วนเรื่องคนร้ายก็คือก็ให้เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแต่ผมว่าเขาก็คงทำหน้าที่เต็มที่ครับคืออย่างแม่เขามันตอนนี้คือมันทำใจกันไม่ได้ครับที่บ้านนะก็ผมว่ามันไม่น่าต้องใช้กำลังหรืออะไรกันขนาดนั้นนะครับคือถ้าคุณเดือดร้อนคุณปล้นคุณก็เข้าไปปล้นแค่คุณยิงปืนขึ้นฟ้าคนข้อควรหมดแล้วพูดถึงนะคือมันมีเหตุอันใดที่คุณต้องไปยิงคนบริสุทธิ์แล้วอย่างเด็กอย่างลูกเนี่ยมันมองดูจากวิดีโอแล้วมันคนที่มันสะเทือนใจครับไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดกับตัวเองเราเคยนั่งดูข่าวแล้วก็คือข่าวของคนอื่นแล้วก็คือคุยกันเองว่าถ้าเป็นเราเราคงแย่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นลูกเราไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดกับตัวเราแล้วมันเกิดต่อหน้าแม่เขาด้วยแล้วมันคือเขาช่วยอะไรลูกไม่ได้นะแล้วมันเร็วครับทุกอย่างมันเร็วหมดกำลังให้วิสามันเรามองว่าผมมองว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือเป็นไปตามยุทธวิธีของตำรวจเขาดีกว่าคือถ้าถามผมว่าจะให้วิสามันเลยไหมผมไม่อยากจะพูดว่าอะไรเพราะว่าคือชีวิตแรกชีวิตมันผมว่ามันก็ไม่ช่วยให้ลูกผมฟื้นขึ้นมาได้นะผมว่านะคือเขาคงจะใช้เวรกรรมของเขาแค่นี้ลูกผมนะเขาคงจะเกิดมาให้ความสุขผมได้แค่นี้ส่วนเรื่องวิสามันหรืออะไรก็แล้วแต่ตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าความเห็นส่วนตัวตอนนี้คือผมไม่มีเรื่องคนร้ายเลยเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งประเด็นไปตรงว่าจะจับได้หรือไม่ได้แต่คือความสูญเสียมันเกิดขึ้นแล้วคือตอนนี้เราคือแค่เยียวยาจิตใจกันในครอบครัวไปก่อนส่วนเรื่องคนร้ายจะจับได้หรือไม่ได้นั่นคืออีกเรื่องนึงแล้วผมไม่ได้มองไปตรงนั้นแล้วคือตอนนี้คือในครอบครัวผมคือต้องเอาตรงนี้ให้มันผ่านไปให้ได้ก่อนแล้วมันเป็นลูกคนเดียวคนแรกก็ด้วยครับแล้วมันเร็วเกินแล้วมันต่อหน้าต่อตาแล้วมันลูกอยู่ในมือแม่แต่แม่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยอ่ะ